สวัสดีครับตอนนี้ใกล้เทศกาลหยุดยาวแล้วหลายๆท่านอาจจะประสบปัญหาว่าการขายของใน eBay เวลามีออเดอร์แล้วเราอาจจะไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้และกลัวจะมีผลกระทบต่อฟีดแบ็กจากการที่ลูกค้าให้คะแนนในเชิงลบมาให้เราผมก็มาแนะนำวิธีการเสนอนะครับบางครั้งเพื่อนๆบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่ามีเมนูนี้ด้วยเริ่มต้นก็เข้าล็อกอิน eBay account ตัวเองให้เรียบร้อยนะครับมาที่หน้า overview ซ้ายบนตรงนี้นะครับแล้วก็เมนูของเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เรียงตามผมว่าเป็น Monthly Limit ขึ้นก่อนนะฮะก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับมองหาเมนูที่ชื่อว่า Selling to ทางนี้กดเข้าไปครับหาเมนูที่ชื่อว่า Time Away เสร็จแล้วเพื่อนๆจะได้รับหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะครับเราก็มากดตรงนี้ฮะด้านบน Schedule Time Away คลิกเข้าไปครับ Edit Time Away ระบบก็จะให้เราเซตวันเวลาในการเริ่มต้นในการหยุดร้านนะครับผม Select Dateเลือกลงมาครับว่าเราจะเริ่มหยุดร้านตั้งแต่วันไหนไปต้นไปแล้วก็ end date มาถึงจะเริ่มกลับมาขายต่อเมื่อไหร่มีการระบุเวลาได้ด้วยนะครับตอนนี้ผมระบุไว้ว่าผมจะเริ่มหยุดร้านตั้งแต่วันที่24ตอนเที่ยงคืนนะฮะพอเที่ยงคืนของวันที่24ปุ๊บร้านเริ่มหยุดการขายของออเดอร์ที่จะรับมาจะมีการแจ้งเตือนลูกค้าบอกว่าเรายังไม่ส่งของนะจนกว่าเราจะเปิดร้านอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ลูกค้าจะเห็นการเตือนอยู่แล้วแล้วก็ลูกค้าจะกดซื้อไม่ได้นะครับเป็นการป้องกันไว้ก่อนป้องกันการที่ลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วเราส่งของไปได้และลูกค้าให้คะแนนลบของเรานั่นเองผมกด apply ครับแล้วก็ข้างล่างนี้จะมีคำว่า automatic response เราก็บอกลูกค้าได้นะครับตรงนี้จะมีคำพื้นฐานอยู่แล้วที่ eBay สร้างเป็น template ให้ขอบคุณที่ติดต่อฉันจะยังไม่สามารถทำรายการได้ในตอนนี้และจะกลับมาอย่างเร็วที่สุดหลังจากนี้ประมาณนั้นเลยเราอาจจะพิมพ์เองก็ได้นะครับผมแอปพลายลงไปเลือกวันเวลาเช่นเดียวกันครับเรียบร้อยนะครับที่เราตั้งค่าไว้ประมาณนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเวลาที่เราลงวิดีโอตอนใหม่เพื่อนๆจะได้รับข่าวสารของเราด้วยขอบคุณนะครับที่รับชมครูเต้สอนอีเบย์ครับ